คือหนูว่าเหมือนมันจะชอบมีเหมือนภาพอยู่ในหัวมันจะต้องคือคิดไปเองอะค่ะอย่างเหมือนฟังหลวงตาว่ามันจะต้องสังเกตให้ละเอียดพิจารณาให้ละเอียดหนูก็เหมือนเข้าใจว่าละเอียดมันต้องแบบว่าเห็นชัดเจนมันก็เลยต้องไปหาให้มันเห็นแต่จริงๆแล้วก็มันไม่มีก็เลยก็ไม่รู้จะไปหาอะไรไม่ใช่หาคือมันเหมือนมันอะไอ้กิริยาการหามันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรที่สังเกตเนี่ยก็คือสังเกตเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเลยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีการสังเกตมีการมีพยายามมีดิ้นรนมีค้นหามีอะไรขึ้นมาปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาความปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเห็นมันสังเกตเห็นว่ามันเกิดมาจากความไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดในความไม่มีอะไรเหมือนมันจะไปหาความไม่มีอะไรเออหามันก็คือความมีไงเพราะว่าความไม่มีเนี่ยมันไม่เริ่มหาพอเริ่มหาปุ๊บก็เป็นความมีก็ไม่ต้องกลัวมันหรอกพอมันเริ่มหาก็เป็นความมีแล้วแล้วไม่สังเกตการดับใช่ไหมคะหลวงตาเหมือนแบบไปจดจ่อกับการสังเกตการเกิดเราไม่สังเกตการดับในใจเหมือนกับว่าเหมือนแบบไปโฟกัสว่าเมื่อไหร่เกิดแต่ว่าบางทีไม่ได้สังเกตว่ามันดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขนาดจิตนั้นมันมีผู้สังเกตเกิดแล้วเราไม่เห็นไงเราแต่มัวไปสังเกตอาการของจิตเกิดแต่ขณะไอ้ผู้ที่เริ่มต้นก็ไปสังเกตมันเริ่มต้นกิริยาอาการที่สังเกตแล้วก็คือมันไม่เห็นเราผู้สังไอ้ที่เอาตัวเราไปสังเกตใช่ก็คือที่หลวงตาบอกว่าควรฟังเนี่ยมันฟังติดกันพลืดไปเลยหลวงตาบอกว่าไอ้เห็นเนี่ยอาการของจิตเนี่ยทุกอาการนะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันหรือว่าคิดนึกติดตองปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอาการนะมันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเลยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรแล้วก็เกิดใหม่ในความไม่มีอะไรดับหายไปในความไม่มีอะไรให้เห็นความจริงสังเกตจนเห็นความจริงอย่างเงี้ยความจริงแต่ที่เราฟังมาว่าเนี่ยสังขารปรุงแต่งเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วก็หายแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วหายไปอันนี้เราฟังแบบนี้คือปริยัติหรือทฤษฎีแต่ภาคปฏิบัติคือภาคที่เห็นจริงจากใจเราเห็นจริงๆจากเรียกว่าญาณญาณคือความรู้จากธาตุรู้เนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นจริงๆอย่างนี้เลยอย่างที่เราทฤษฎีที่เราฟังมาเลยคือว่าเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเนี่ยมันก่อนจะคิดถึงตอนปรุงแต่งมันก็ไม่ได้คิดถึงตอนปรุงแต่งนะแล้วมันก็คิดขึ้นมาจากไม่มีความคิดเรื่องนั้นมันก็คิดเรื่องนั้นจากไม่โมโหก็โมโหขึ้นมาจากไม่โกรธก็โกรธขึ้นมาจากไม่เกลียดก็เกลียดขึ้นมาจากไม่อิจฉาริษยาก็อิจฉาริษยาขึ้นมาจากไม่คิดถึงตอนปรุงแต่งไม่ดิ้นรนไม่พยายามก็มีความพยายามขึ้นมาทุกอย่างมันเริ่มจากความไม่มีสิ่งนั้นมาก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่มีคือว่างเปล่าอย่างนั้นนะคือไม่มีสิ่งนั้นมาก่อนไม่มีอาการอย่างนั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็มีอาการอย่างนั้นขึ้นมาไม่ใช่ไปดูตรงความว่างไว้ก่อนอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็มันก็มีขึ้นมาแล้วมันก็ดับหายไปแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือคิดนึกตอนปรุงแต่งอย่างใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็หายไปขึ้นมาใหม่คือมันไม่มีอย่างนั้นขึ้นมาก่อนตลอดเวลาแล้วมันก็เพิ่งจะมีพอมีแล้วก็หายไปมันจะเพิ่งมีในปัจจุบันแล้วก็หายไปมีในปัจจุบันแล้วหายไปก็คือเหมือนเห็นเหมือนมันเปลี่ยนแปลงเหมือนเห็นว่ามันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นนิจจังแล้วเห็นว่าเป็นทุกขังมาตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตาตัวตนคงที่มันก็เกิดแล้วหายไปคือชอบตีความอะค่ะว่าถ้ามันไม่มีมันต้องว่างไม่ใช่คือมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือคิดนึกติดต่อปรุงแต่งแบบนั้นมาก่อนในปัจจุบันขณะนั้นแล้วก็มีขึ้นมามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือคิดนึกติดต่อปรุงแต่งอย่างนั้นมาแล้วก็พอเกิดแล้วหายไปแล้วก็คิดนึกติดต่อปรุงแต่งแบบใหม่คิดนึกติดต่อปรุงแต่งใหม่หรือคิดจากเก่าก็ได้ก็คือถ้าพูดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนโอเคค่ะใช่คือทุกอาการนะพูดง่ายๆสรุปแล้วทุกอาการจากไม่มีอาการแล้วก็มันมีอาการแบบนั้นขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดอาการใหม่แล้วก็หายไปค่ะตอนนี้เวลาฟังหลวงตามันก็เลยติดพืชไปเลยไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เลยคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งมีแต่คนมาลองตาว่าเอ้ยเรียนกับหลวงตาลงสามวิไลคิดนึกตอนปรุงแต่งคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งแต่ความจริงหารู้ไม่ว่าไอ้คำว่าปรุงแต่งเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะอะไรคือคิดนึกตึกตองปรุงแต่งนี่มันรวมหมดเลยปรุงแต่งเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยจากไม่มีพฤติกรรมหรือกิริยาการนั้นแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเช่นจ้องดูพยายามจงใจตั้งใจเจตนาดิ้นรนค้นหา
หงุดหงิดโมโหเฮ้ยไม่ได้อย่างใจทีเฮ้ยทำไมไม่เป็นวะเฮ้ยหลุดไปอีกแล้วเฮ้ยหลงอีกแล้วเฮ้ยมันยังไอ้ยาวีนี่คือปรุงแต่งหมดเลยคือรวมอยู่ในปรุงแต่งหมดเลยเพราะว่ามันพูดอะไรหมดนะไม่รู้ว่าจะพูดอาการอะไรบ้างมันเยอะแยะไปหมดเลยไงก็เอาแค่คิดนึกติดตองแต่ที่เหลือปรุงแต่งก็คือหมดเลยทุกอาการที่มันจากไม่มีแล้วมันมีขึ้นมามันมีอาการโอ้ยาวีวีอะไรก็ตามก็ไปเลยมันพูดไม่หมดแล้วเยอะแยะไปหมดเลยอะมันจงใจตั้งใจเจตนาพยายามที่หลดค้นหาสงสัยเฮ้ยงงมันอย่างนี้ป่าวอย่างนี้ป่าวนี่อย่างนี้ถูกนี่อย่างนี้ผิดแล้วจะดูกายดีแล้วจะดูจิตดีเอ๊ะพวกนี้ก็ปรุงแต่งหมดเลยอะมันปรุงแต่งหมดอะคือมันหมายถึงว่าพูดไม่หมดไงคิดนึกติดตองปรุงแต่งแต่ว่ารวมอยู่ในคิดนึกติดตองเนี่ยแต่มันรวมไปโดยปรุงแต่งแล้วก็พอไม่มีอาการนั้นก็มีขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าปรุงแต่งหมดแล้วก็มีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปอ้าวข้างหลังถือยกมือว่าไงอันนี้แบบสงสัยมานานว่าทำไมเวลาเราเห็นธรรมอารมณ์ก่อนหน้าแล้วเรามักจะลืมอารมณ์ปัจจุบันว่าเหมือนไปให้ค่ากับสิ่งที่มากระทบเหมือนมันส่งมาต่อแล้วก็มันก็จะความรู้ปัจจุบันก็จะเหมือนเกิดขึ้นเหมือนถูกกระทบกับธรรมอารมณ์ก่อนหน้าแต่เราอะมักหลงลืมกับปัจจุบันขณะแล้วก็เหมือนไปมองสิ่งที่ผ่านมาแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยที่ก็เราไปเห็นตัวเองครับไปเห็นตัวเองเราตัวเองไปเห็นน่ะมันก็เลยลืมเมื่อผมไม่เห็นตัวเองผมก็ตัวเองไปเห็นตอนเนี้ยมันก็พอมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ตัวเองไปผสมลงมันก็กลายเป็นเอาอดีตจับผมไม่ถูกใจก็เป็นอดีตเอาความจําขึ้นมาใหม่แล้วหลงความจําคือธรรมชาติของจิตเดิมแท้ๆหรือใจเดิมแท้ๆมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์หรอกไอ้ไม่มีเรื่องราวติดอยู่ในใจได้หรอกเพราะว่าใจมันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไอ้ทั้งหมดนั้นมันติดอยู่ในความจำคือมันไม่ติดได้หรอกเพราะความจำมันเกิดมาใหม่แล้วเราก็จำขึ้นมาคิดปรุงใหม่ว่าเราอีกแล้วชอบด่าเราชอบพูดกันไม่ดีกับเราอย่างนี้แล้วนี่คือประจำมาใหม่มันไม่มีหรอกมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราไม่เห็นตัวเองอะที่เข้าไปดูอะปรุงแต่งแล้วตัวสำคัญคือมันเอาตัวเราเข้าไปดูตอนเราเข้าไปดูจ้องผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้จ้องผู้เข้าใจผู้รู้แจ้งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยไอ้พวกนี้อยู่ในลมปรุงแต่งหมดเลยอย่างนั้นแหละเราก็เคยเป็นนะเราหลงมาก่อนเราจะมาสอนพวกท่านได้เนี่ยเว้ยเราดูเนี่ยดูจิตเนี่ยโอ้โหดูเก่งมากเลยดูมันทั้งวันทั้งคืนอ่ะมันก็ดูจนกระทั่งจิตมันหายไปเลยว่างไม่หมดเลยดูทีไรก็ดูจนจิตมันหายมันคิดไม่ได้เลยมันปรุงแต่งไม่ได้เลยมันว่างไม่หมดเลยเฮ้ยกูจะนิพพานแล้วมั้งว่าโอ้โหใกล้นิพพานแล้วว่ามันว่างไม่หมดเลยมันไม่คิดอะไรเลยโอ้โหมันว่างไม่หมดวันหนึ่งตกใจเว้ยเฮ้ยใครวะพูดอยู่จ่อยเนี่ยโอ้โหมันว่างไม่หมดเว้ยกูไม่ได้คิดอะไรเลยว่าเออเมื่อไหร่กูจะนิพพานแล้วเว้ยเนี่ยโอ้โหมันใกล้นิพพานแล้วมันสุดมันว่างไปทั้งจักรวาลเลยอ๋อแล้วใครพูดวะเนี่ยไม่รู้เลยผมไปเห็นไอ้ตัวเองกันนั่นแหละตกใจเลยเหมือนกับแทบจะโอ้โหแทบจะหงายหลังเลยโอ้โหตายมันพูดอยู่ตั้งนานไม่เห็นมันได้ยังไงวะเนี่ยคือเราอะพูดทั้งวันเลยแต่เรานึกว่าเราไม่พูดไม่เป็นไรมันนิ่งว่างอย่างเดียวเลยเอ้ยว่างเว้ยมันเราเก่งมากเลยปฏิบัติยังไงวะเนี่ยดูจนว่างไปหมดเลยมันเหมือนจักรวาลว่างเป็นท้องฟ้าว่างเหมือนอากาศไปเลยไม่มีตัวเราเลยเว้ยเฮ้ยว่างไปหมดเลยเว้ยเราจะนิพพานแล้วเว้ยอุ้ยเก่งมากเลยปฏิบัติเก่งอ้าวใครพูดวะเนี่ยกูจ่อยๆๆๆๆว่ากูจะนิพพานแล้วสงสัยกูเก่งมากเลยกูรู้อย่างงี้กูอย่างงี้เออเฮ้อไอ้นี่กูเต็มๆเลยอวิชชาเต็มๆเนี่ยสังขารในอวิชชาปฏิจจสมุปบาทเต็มๆไม่เห็นเลยเนี่ยพอเห็นปุ๊บเหมือนจะแทบจะหงายท้องเลยเข้าใจมั้ยเราไม่เห็นตัวเองส่วนใหญ่อ่ะไม่เห็นตัวเองส่วนใหญ่อ่ะเห็นนิดเดียวน่ะโอ้โหคนเรามันก็โอ้ยสุดยอดนะแกเห็นนิดเดียวรู้นิดเดียวมันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะสุดยอดแล้วลืมเลยลืมไปตัวเองเลยที่สุดยอดแต่สติแตกแล้วไปลืมอวิชชาสังขารมันแตกเลยลืมเลยเฮ้ยเราสุดยอดจริงๆเราจะนิพพานแล้วโอ้โหเราสุดยอดเลยเราปฏิบัติสุดยอดรู้เห็นอย่างเงี้ยที่จริงอ่ะไอ้ที่สุดยอดเราสติแตกไปแล้วหลงไปแล้วขอโอกาสค่ะหลวงตาคือถ้าเราเห็นภาพในอดีตขึ้นมาในใจเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาก็ปล่อยเขาไปโดยที่เราไม่มีตัวเข้าไปปรุงแต่งมันเพิ่มแบบนี้ก็คือจบอย่ามีคำว่าอย่าเห็นนู่นเห็นนี่เราจะต้องอย่ามีตัวเข้าไปยุ่งใช่ไหมอย่าทำแบบนั้นเพราะถ้าเราไปตั้งแบบนั้นนะมันจะห้ามตัวเองเบรกตัวเองคือมันเห็นอะไรรู้อะไรแล้วในใจเราอะแล้วมันก็มีตัวปรุงแต่งยังไงก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับมันเป็นตีที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีพฤติกรรมที่เกิดเป็นความคิดปรุงแต่งงั้นแล้วก็ดับหายไปเป็นธรรมดาอย่าไปมีความรู้สึกว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นอย่ามีตัวเราเข้าไปมีอะไรเกิดขึ้นอย่ามีตัวเราเข้าไปอยากมีอะไรเกิดขึ้นอย่ามีตัวเราเข้าไปร่วมโอ้โหยังมันเบรกแล้วเนี่ยทุกข์หนักกว่าตอนที่หลงปรุงแต่งอีกเพราะว่าอันนี้มันจะเบรกตัวเองอยู่เรื่อยๆเลย
แล้วแก้ยากด้วยตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับอัตตกิลบาทานุโยคแต่ถ้าปล่อยลงตลอดเวลาก็เป็นกามสุขานิการนุโยคก็คืออยากจะขึ้นอะไรก็ขึ้นไปเถอะเออก็เป็นปรุงแต่งหมดเลยอะก็อยากขึ้นอะไรก็ขึ้นไปมันก็มันเป็นปรุงแต่งหมดทุกอย่างมันก็ปรุงแต่งหมดนะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็หายไปคือขึ้นแล้วก็หายไปจะไปเบรกห้ามมันอย่ามันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะเราเลี้ยงลูกใช่ไหมลูกจะวิ่งจะไปทำอะไรสักหน่อยนึงจะไปจับอะไรจะไปทำอย่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างงู้นลูกจะเดินลงบันไดอย่าเดี๋ยวตกบันไดเดี๋ยวลูกจะไปทำอะไรอย่าเดี๋ยวใจอย่างงู้นแล้วเด็กคนนั้นโตขึ้นจะเป็นยังไงมันทำอะไรไม่ถูกแล้วมันโดนพ่อแม่อย่าตลอดทำแล้วไม่ถูกมันกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทไปเลยจิตเราก็กลายเป็นโรคจิตโรคประสาทเราเลยต้องกินยาเพราะว่าจิตเราเหมือนเด็กที่กลายเป็นโรคจิตโรคประสาทคือจิตอะกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทต้องกินยาเลยหลวงตาเจ้าขาแล้วหนูเห็นเหมือนตัวเองมีสองตัวแล้วมันเหมือนอีกตัวหนึ่งมาเชียร์ให้เราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แหละแต่เราไม่ต้องไปสนใจเขาใช่ไหมคะมันก็มันเป็นการทางฝึกปฏิบัติก็เรียกทางผ่านพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยคุยกันแต่ก็ต้องพุทธเจ้าทุกองค์ในวันมาฆบูชาก็สอนเป็นการหนึ่งละบาปกรรมชั่วสองฝ่ายบุญกุศลให้มากๆทำฝ่ายบุญกุศลให้มากสามแล้วก็จิตใจฝึกจนจิตใจบรรลุนิพพานไปเพราะนั้นไอ้ที่ว่ามีตัวสองตัวคุยกันนะมันคือฝ่ายดำกับฝ่ายขาวมันเป็นฝ่ายที่ให้มันจะอยู่แค่ข้อหนึ่งข้อสองมันจะเป็นข้อสามข้อสามคือจิตบริสุทธิ์แล้วไอ้ข้อหนึ่งข้อสองคือฝ่ายบาปกรรมชั่วกับฝ่ายดีมันสู้กันมันยังอยู่ระหว่างข้อหนึ่งข้อสองอยู่พุทธเจ้าทุกองค์เกิดมาไม่ได้คุยกันนะแต่พุทธเจ้าสอนเหมือนกันคือหนึ่งละบาปกุศลทั้งปวงสัพพะปัสสะกาลานังข้อสองกุตระทุปสัพพทาทำกุตระให้ถึงพร้อมข้อสามสัจจิตาปฏิโยทานานังก็คือจิตถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับแต่ส่วนเรายังเป็นข้อหนึ่งข้อสองคือมันสู้กันระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วก็ฝ่ายกุศลกับฝ่ายบาปกับจิตมันก็จะชักนำไปหนังฝรั่งก็มีนะหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีตัวดำกึ่งไอ้ตัวขาวดึงอยู่ข้างหูอยู่หูสองข้างคอยเป่าหูคอยยุยันตะแคงรั่วไอ้ฝ่ายดำเนี่ยเขาจะสร้างเป็นตัวการ์ตูนที่มีหูแหลมๆนะแล้วก็ไอ้ตัวดำๆหูไอ้หูก็แหลมแล้วก็ฟันก็มีเขี้ยวแล้วก็ถือสามก้ามแล้วก็มีหางคล้ายๆลูกศรเนี่ยไอ้การ์ตูนนั่นน่ะเขาเรียกอะไรเลยเอวิลไอ้ตัวนั่นน่ะไอ้ตัวปีศาจก็แล้วกันมันก็คอยเป่าหูไปด่ามันเลยไปต่อยมาเลยไปทำนู่นไปทำนี่ไปทำชั่วกันเลยไอ้ตัวดำเนี่ยมันจะยุบไปทำฝ่ายบาปกรรมแต่ไอ้ตัวขาวเนี่ยมันจะมาเป่าหุ้ยข้าหนึ่งไอ้ตัวขาวอ่ะมันจะเขาก็จะสร้างเป็นเหมือนไอ้ตัวที่ว่าไอ้มีตัวมีวงแหวนเป็นนางฟ้าแล้วก็มีปีกบินได้อย่างนั้นแหละแล้วก็ถือลูกศรถือไอ้ธนูอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปเชื่อไอ้ตัวดำมันอย่าไปเชื่อไอ้ปีศาจนี่ให้เชื่อเราเนี่ยให้ฝ่ายกุศลจะไปทำบาปกรรมมันจะได้รับผลของกรรมให้ถ้าฝ่ายบุญกุศลไอ้ดำก็สู้มันก็แย่แค่นี้ไอ้นี่ก็แย่แค่นี้เป่าหูเราสองข้างมันอยู่ที่ว่าไอ้คณะมันสู้กันเราเลยเหมือนมีคนสองตัวใช่ค่ะก็คือไอ้ตัวดำกับตัวขาวพูดง่ายไอ้ตัวขาวนี่เขาเรียกอะไรแองเจิลนางฟ้ามันอยู่ตัวเนี้ยแล้วสุดท้ายก็เหนือดำเหนือขาวไม่เชื่อมึงก็ปลุกแต่งตะคู่เลยแต่ไอ้ฝ่ายบาปก็ไม่ไปก่อนแล้วแต่ฝ่ายบุญกุศลก็ไม่ติดคือไอ้ฝ่ายบุญกุศลที่ทำดีก็เป็นสังขารปลุกแต่งแต่มันปลุกแต่งฝ่ายดีไงแต่สุดท้ายไม่ติดสังขารแล้วเห็นว่าสังขารเกิดขึ้นระดับไปสังขารเกิดขึ้นระดับไปมันก็เลยพ้นสังขารก็เลยเป็นนิพพานมันก็เลยพ้นทั้งไอ้ดำและขาวทำไมสังขารมันหลอกเราแบบเนียนๆหลายรูปแบบต่างโอ้โหเนี่ยหนูงงเขาเรียกอะไรนะจริงๆท่านกล่าวว่าตรงเนี้ยเราชอบคำพูดท่านมากเลยท่านกล่าวว่าที่สุดของมายาหลอกลวงโลกก็คือจิตสังขารเนี่ยใช่ค่ะจิตสังขารเนี่ยผู้อื่นหลอกเรานะที่8มงกุฎเนี่ยหลอกเราอ่ะไม่ใช่หลอกง่ายๆนะหลอกเราเนี่ยพวกอะไรวะไอ้ที่ให้โอนเงินเค้าเรียกอะไรนะคอนเทนเตอร์ใช่มั้ยคอนเทนเตอร์หลอกให้โอนนู่นหลอกโอนนี่นะมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะโดนหลอกง่ายๆนะมันไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกแต่ผู้ที่หลอกเรามากกว่าพวกที่8มงกุฎคอยต้มเราคือจิตเราเองนี่แหละไม่มีใครหรอกจิตเราเองอะมาหลอกเราให้ไปทำบาปกรรมชั่วตกนรกมาทำไม่รู้กี่ชาติแล้วใช่ค่ะจิตสังขารตกนรกมาไม่รู้กี่ชาติแล้วดังนั้นที่สุดของมายาหลอกลวงโลกก็คือจิตเราเองนี่แหละไม่ใช่ใครหรอกใช่ค่ะมาหลายรูปแบบถ้าเราเห็นว่าจิตเนี่ยจิตก็คือจิตสังขารเนี่ยเหนือจิตสังขารได้ก็พ้นจากไอ้18มงกุฎก็สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดเลยที่นิพพานก็คือพ้นจากไอ้จิตเราเองอะที่8มงกุฎเนี่ยแล้วก็พ้นทุกข์ไปเลยก็คือไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องเชื่อมันอีกเลยไม่ต้องเชื่อมันตัดหางปล่อยวัดเขาเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดจิตรู้จักไหมตัดหางปล่อยวัดเข้าใจค่ะเออปล่อยเขาไปเออปล่อยเขาไป
ตัดหางปล่อยวัดเพลงฝรั่งเขาก็มีนะ Let it be อ่ะ Let it be อ่ะใช่ไหม Let it be อ่ะปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไป Let it be อ่ะปล่อยจิตเนี่ยปล่อยจิตเนี่ยปล่อยมันไปอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมัน Let it be Let it be เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอโอกาสครับหลวงตาไม่ได้ส่งการบ้านนานครับหลวงตาก็เข้าใจเหมือนผมฟังไปก็เข้าใจไปก็เหมือนได้ทำก็เข้าใจครับหลวงตาอันนี้ก็ผมก็คิดว่าอันนี้เป็นความเข้าใจนะครับหลวงตาคือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้พูดไม่ได้เหมือนไม่ได้เราก็ไม่ได้พูดตรงๆเวลาผมก็ไม่ได้แบบตรงไปตรงมาว่าบอกตรงๆจากใจหมดกับหลวงตาครับแต่ว่าสิ่งที่เคยสงสัยแล้วมันติดจริงๆก็คือเราเข้าใจธรรมนะเราเข้าใจว่าเฮ้ยผมเข้าใจว่าตัวตนไม่มีตั้งแต่แรกที่มันเป็นหลักธรรมว่าเราไม่มีตั้งแต่แรกหรือว่านิพพานอยู่ปัจจุบันหรือจิตเดิมแท้มันมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วเป็นธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นความหลงอะครับหลวงตาก็คือทำไมเราเข้าใจแล้วการปฏิบัติของเรามันยังมีการไปหลงอยู่อีกทำไมยังต้องหลงอยู่อีกในเมื่อเราเข้าใจธรรมเหล่านั้นแล้วก็มันหลงว่ามีเราอยู่ไงใช่ครับหลวงตาหมอหลงว่ามีเราอยู่ไงครับก็วันนี้ตอนนั่งรถมาก็ฟังธรรมก็คือฟังย้อนของตัวเองที่เคยส่งหลวงตาครับแล้วมันก็เหมือนกระแทกใจตรงนึงตอนสุดท้ายที่หลวงตาบอกว่ามันไม่สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากเราเป็นผู้ทำให้มันเกิดมันเกิดของมันเองเกิดเองตามอาสวะนิสัยครับกิเลสเครื่องดอกกระดานนิสัยนิสัยคือความเคยตัวเคยใจข้ามภพข้ามชาติสั่งสมมาเหมือนดอกเบี้ยทบต้นผมก็หลงเรื่อยๆครับหลวงตาหลงมันก็หลงว่าเรามีเราหรือว่ามีเราเป็นผู้เฝ้ามองหรืออะไรเงี้ยครับหลวงตาแต่ว่าต้นเหตุจริงๆก็คือไอ้ทุกความหลงเนี่ยมันเพราะว่ามันมีผู้คาดหวังครับหลวงตาคาดหมายว่ามันจะต้องตามครูบาอาจารย์ให้ทันนะครับหลวงตาขอโอกาสหลวงตาเมตตาครับหลวงตาก็ถ้าติดหลงว่ามีเราก็นั่นนะก็จบเลยไม่มีเราต้องตามเพราะแม่ครูบาอาจารย์ให้ทันติดหลงก็มีเราก็ไม่มีเราต้องมีตัวเราต้องตามทันหรือไม่ทันไม่มีเราทันไม่ทันไม่มีเราทันไม่ทันครับหลวงตาอันนี้เข้าใจแล้วครับหลวงตาเนี่ยหนังสือนิพพานเนี่ยแล้วมันก็มีดำกับขาวนี่ดำกับขาวไอ้ดำกับขาวเมื่อกี้เนี่ยนี่อะไรวะปีศาจไอ้ดำนี่ก็ปีศาจไอ้ขาวนี่ก็คือนางฟ้าเนี่ยไอ้เอวิลกับเอนจินดำกับขาวกันตัวดำตัวขาวที่อยู่ยันตะแคงรั่วเนี่ยแต่ธรรมชาติเดิมแท้ไม่มีหรอกไม่อย่างเงี้ยพอเกิดมามันก็มีดำไอ้ขาวติดมาเลยเนี่ยสุดท้ายไม่มีหรอกธรรมชาติเดิมแท้เราก็คือเนี่ยไอ้ความว่างปกหน้าปกหลังหนังสือนิพพานนี่เนี่ยมันเลยหนังสือนิพพานนั่นเลยเจาะรูไงเจาะรูเป็นให้เปรียบเทียบเพราะว่าธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรเทียบไงก็เลยเปรียบเทียบเป็นช่องว่างแทนแต่จริงอ่ะมันไม่ใช่ความว่างนะธาตุรู้ไม่ใช่ความว่างแต่มันเป็นธรรมชาติที่รู้แล้วมันเป็นรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏเป็นไอ้ความไม่มีอะไรปรากฏไม่รู้จะอะไรเปรียบเทียบก็เลยเจาะรูซะเจาะรู้หน้าปกหน้าปกหลังเป็นความว่างความจริงไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันแค่ว่ามันกลืนหายไปในความว่างนี่แหละมันแต่ไม่ใช่ความว่างความว่างมันเราตามองเห็นเนี่ยเป็นรูว่างเห็นไหมแต่ไอ้ธาตุรู้มันเราตามองไม่เห็นนะแต่มันรวมอยู่ในมันรวมอยู่ในเนื้อไอ้ในความว่างนี่เองอ่ะมันรู้อยู่ว่ามันเนี่ยกระดุกกระดิกไม่ได้ยุกยิกไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏไอ้ที่ปรากฏไม่ใช่มันเนี่ยมันรู้ความจริงอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันพอเกิดมาแล้วไม่รู้มันเป็นอวิชชามันก็เลยมีไอ้ดำไอ้ขาวติดมาเนี่ยเป็นปกก็เป็นตัวไส้ในเนี่ยมีดำกับขาวดำกับขาวไส้ในก็เพราะฉะนั้นหนังสือนิพพานเนี่ยมันก็เลยมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเราไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อความอะไรเลยมีแค่ปกหน้าปกหลังกวงโบเนี่ยเจาะรูกวงโบแล้วก็มีไส้ในดำกับขาวแค่นี้แน่เนี่ยตัวดำกับตัวขาวเนื้อดำกับขาวเพราะดำกับขาวก็ปรุงแต่งหมดแหละดำกับขาวก็ปรุงแต่งสุดท้ายก็เข้าถึงธรรมชาติเดิมที่พ้นการปรุงแต่งเนี่ยมันก็เลยปกหน้าปกหลังก็คือเนี่ยจุดกำเนิดและจุดจบของการเวียนว่ายตายเกิดคือที่เดียวกันเนี่ยคือความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยแล้วจึงไม่มีว่าเราอะพยายามเร่งให้ทันอาจารย์ไม่มีหรอกไม่มีตัวเราที่ทันหรือไม่ทันทุกอย่างมันจบที่ความไม่มีจึงไม่มีใครไม่มีดำไม่มีทั้งดำไม่มีทั้งขาวแล้วไม่มีใครต้องทันอาจารย์
ไม่มีอาจารย์และไม่มีตัวเราทุกอย่างเหมือนกันหมดทั้งอาจารย์และเราทั้งพุทธเจ้าก็คือจบที่ความไม่มีหลวงตาหยิบอันนี้มาก็ไม่มีคำถามเลยครับหลวงตามันหยุดไปตั้งแต่หลวงตาหยิบขึ้นมาแล้วครับไม่มีแล้วครับหลวงตาเนี่ยได้ไปอย่างหนังสือเล่มนี้ได้แล้วครับหลวงตาดูเอาไปดูใหม่เนี่ยนั่งนอนดูทั้งวันทั้งคืนอ่านที่ใจนะอ่านใจอ่านหนังสือเนี่ยคืออ่านหนังสือเนี่ยนิพพานเนี่ยเอาไปอ่านใจอ่านที่ใจไม่ใช่ว่าอ่านที่หนังสือเพราะมันไม่มีหนังสือมันไม่มีตัวอักษรคัมภีร์ไร้ตัวอักษรคัมภีร์ไร้ตัวอักษรขอบคุณครับหลวงตาไม่มีคำถามเพิ่มเลยก็ที่อะไรเนี่ยพระสักกัปจังเนี่ยพระสักกัปจังกับสมุนเนี่ยไปเชิญพระไตรปิฎกอ่ะอัญเชิญพระไตรปิฎกแล้วไปถึงก็ได้ไปในหนังนะก็ไปขอพระไตรปิฎกจากตุลาพุทธเจ้าไปเจอพระยุไลให้พระไตรปิฎกมาพอเดินทางมาถึงกลางทางอ่ะไอ้ห่อพระไตรปิฎกแตกอ้าวทำไมพระไตรปิฎกไม่มีตัวอักษรเลยอ่ะเป็นพระไตรปิฎกว่างเปล่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าลิงไอ้เจ้าหมูไอ้เจ้าอีกตัวเขาชื่ออะไรวะไอ้ลิงไอ้หมูไอ้ตัวไอ้ป้อยไก่แล้วอีกตัวชื่ออะไรนะไอ้ตัวเถาอะไรนะตัวเจ๋งอ่ะไอ้สามตัวนี่นะมันก็ลูกสมุนพระสักกัปจังเนี่ยก็โมโหใหญ่เลยมันต้องไปทวงคืนพระพุทธเจ้าทำไมให้พระไตรปิฎกไล่ตัวอักษรมาว่าป่าแบบนี้ไปหาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก่อใจเย็นๆถ้าไม่ได้พระไตรปิฎกที่ไล่ตัวอักษรไม่รู้แจ้งพระไตรปิฎกไล่ตัวอักษรยายจะได้พระไตรปิฎกที่มีตัวอักษรได้อย่างไรเพราะพระไตรปิฎกที่แท้จริงมันคือพระไตรปิฎกที่ไร้ตัวอักษรเมื่อรู้แจ้งพระไตรปิฎกไร้ตัวอักษรแล้วมันจึงถูกบันทึกออกมาเป็นตัวอักษรที่หลังดังนั้นพระไตรปิฎกที่ถูกบันทึกตัวอักษรที่หลังเนี่ยมันมีหลังจากพระเจ้าดับพระปรินิพพานไปแล้วตอนที่พระเจ้ามีชีวิตอยู่ไม่ได้บันทึกเป็นตัวอักษรเรียกว่าพระไตรปิฎกไร้ตัวอักษรเขาเรียนกันด้วยใจนะสมัยก่อนเขาเรียนกันด้วยใจพอจบคำสอนพระเจ้าเขาก็นิพพานเป็นรูปพระอรหันต์ทันทีไม่มีบันทึกเอาไว้พุทธเจ้าดับกับนิพพานไปหลายปีแล้วจึงจะมีบันทึกพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษรดังนั้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งพระไตรปิฎกไร้ตัวอักษรแล้วจะได้พระไตรปิฎกที่มีตัวอักษรได้อย่างไรแล้วมันมีคำพูดคำหนึ่งในหนังเรื่องดีมากเลยบอกว่าเอ้ามีอะไรจะไปมีอะไรจะสละบ้างมาจะสละไว้ให้บ้างตอนที่จะแลกกับพระไตรปิฎกไร้ตัวอักษรมีอะไรมาจะสละไว้บ้างเพราะนั้นก็เลยพวกพระตักกับจักก็บอกว่าจะมีอะไรสละมาเนี่ยไม่มีอะไรสละแล้วมาแต่ตัวเปล่าไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่มีแต่เรื่องโลกแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยก็แน่ๆที่อยากให้สละสุดท้ายก็คือเรื่องโลกนั่นแหละเมื่อไรที่เจ้าสละโลกเจ้าก็ได้พระไตรปิฎกไร้ตัวอักษรไปสิ้นโลกเหลือธรรมหนังสือที่โด่งดังของหลวงปู่เทศน์เทเลวินหินบอกไปสิ้นโลกเหลือธรรม